Put my covering fire!โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวกลมหรือช่อง Backcat อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม A3 Steel Online นั่นเองคอนเทนต์ในวันนี้ครับนั่นก็คือวิธีการจัดสกิลนะครับในอาชีพเทมผ้านะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดให้ดู3สายด้วยกันนะครับสายแรกนะครับคุณผู้ชมที่ผมจะจัดก็คือเป็นสายตีบอสนะครับสายที่2จะเป็นสาย PvE นะครับเอาไว้ฟาร์มมอนหรือตอนปล่อยบอทเนาะสายที่3นะครับจะเป็นสาย PvP ครับเอาไว้สู้กับคนลงสงคราม 1-1 อะไรพวกนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเติมเกม A3 Steelrise ถ้าเรามีน้ำพี่จอนชาวไร่ให้บริการรับเติมเกมราคาถูกเมื่อจะเป็นเกม A3 Steelrise Mia 4 RX 7-9 2และเกมมือถืออื่นอีกมากมายบริการดี24ชั่วโมงสามารถติดต่อได้3ช่องทางที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณ Facebookคุณโคนาดพาสุวรรณนะครับที่นำไอดีเทมผ้าตัวนี้เนี่ยมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงคุณผู้ชมสำหรับคนที่เล่นเทมผ้านะครับแล้วติดบอสนกเนี่ยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะจัดสกิลตีบอสเนี่ยสู้กับบอสนกด้วยนะครับก็จะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมที่เล่นเทมผ้าแล้วยังติดบอสนกด้วยนะต่อไปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดสกิลเบื้องต้นนะครับไปดูสายแรกกันเลยครับสายตีบอสนะมีหลายคนนะครับขอให้จัดสกิลให้นะครับในการผ่านบอสนกนะซึ่งตัวตีใกล้เนี่ยจะยากกว่าตัวตีไกลนะถ้าได้ผมดูแล้วนะเพราะว่าต้องรับดาเมจจากบอสซึ่งมันตีโคตรแรงนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการจัดสกิลของเทมผ้ากันก่อนนะครับไปเริ่มกันเลยสำหรับการจัดสกิลตรงนี้ครับของเทมผ้าที่ผมจัดให้เนี่ยมันจะเป็นสายเผานะครับแล้วก็ป้องกันก็คือเน้นรับดาเมจจากบอสเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าเน้นเผาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสายนี้ผมลองดูแล้วเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนะครับซึ่งไอ้สายแนวแบบสกิลคูลดาวไวลองแล้วดาเมจไม่พอนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่สายนี้ผมว่าทำดาเมจได้ดีสุดแล้วก็รับดาเมจบอสดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสกิลแรกนะผมเลือกกำแพงเหล็กนะครับสกิลนี้ก็จะบัฟป้องกันนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจด้วยนะครับผมสกิลต่อไปครับกองกำลังกล้าตายนะครับสกิลนี้มันแรงนะแล้วก็แอนิเมชันไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วนี้มันก็จะลดป้องกันเวทด้วยนะครับสกิลต่อไปนะครับขอบเขตผู้พิทักษ์นะครับสกิลนี้จะเป็นบัฟนะครับแล้วก็คือเผาด้วยนะครับติดเผาด้วยแล้วก็สกิลต่อไปครับขอบเขตผู้ลงทันอันนี้ก็จะเป็นสกิลเผาสกิลที่2นะครับในรูปที่2นะครับสกิลต่อไปก็จะเป็นทันสวรรค์นะครับสกิลนี้ก็จะฟรีดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ผมแนะนำอีกสกิลนะคุณผู้ชมนั่นคือเสียงตะโกนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบัฟเพิ่มโจมตีนะครับจะมาแทนคอนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะสกิลต่อไปที่ผมเลือกนะครับเป็นกองหน้าเจิดจรัสครับก็คือเลือกเป็นแอนิเมชันไวจบไปไวนะครับเพื่อให้วนลูปสกิลกลับมาได้ครับแต่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าวนลูปหรอกเพราะว่าสกิลที่ผมใช้แต่อันเนี่ยในลูปแรกเนี่ยคือช้าหมดเลยนะคือเน้นเผาคูดาวช้ามากฉะนั้นเนี่ยไอ้รอบที่2เนี่ยผมก็เลยเอาบัฟดาเมจมาช่วยเลยเพื่อใช้สกิลให้แรงขึ้นนะครับสกิลต่อไปนะคุณผู้ชมปีกแห่งการแก้แค้นครับสกิลนี้ก็แรงนะครับแอนิเมชันไม่ได้ช้าจนเกินไปและแถมหลบสกิลบอสได้ด้วยนะครับส่วนท่าต่อไปนะครับปีกแห่งการช่วยเหลือนะครับท่านี้ก็ดาเมจแรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยต้านทานดีบัฟด้วยนะครับก็พูดง่ายคือเอามาใช้ต่อจากท่าเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแล้วก็แอนิเมชันไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับประมาณนี้ส่วนการจัดการใช้งานสกิลนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นใช้ลำดับสกิลนะครับก็คือ1 2 3 4 5เรียงไปเลยนะเติมตรงการตั้งค่าตัวละครนะครับก็ติ๊กดูที่เฉพาะฉันก็ได้นะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าหลบสกิลไม่แม่นน่ะให้ปิดเอฟเฟกต์นะครับสกิลของตัวเองนะปิดเป็นออฟไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์สกิลของผู้เล่นอื่นเนี่ยเป็นหรูหรานะครับจะได้เห็นสกิลบอสแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามองเห็นก็เปิดทั้งคู่ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยอีก1จุดนะครับที่ผมมองว่าอาชีพตีใกล้เนี่ยอาจจะต้องใช้ก็คือยาใหญ่ตรงนี้นะครับนี่คุณอาจจะต้องซื้อยาที่ใช้เพชรนะครับอันนี้ผมซื้อมาสัก11ขวดพอนะเพราะว่าผมลองยาเล็กแล้วมันไม่ไหวนะครับมันต้องยืนชนสู้อย่างเดียวเลยนะครับแต่อาชีพตีไกลนี่อาจจะใช้ได้นะครับ
อาชีพใกล้อีกอันนึงที่คิดว่าอาจจะไม่ต้องใช้ยาน่าจะเป็นแอสนะครับอันนี้ยังไม่ได้เทสดูแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับที่จะพอผ่านบอสได้นะครับส่วนโซลิงเกอร์อันนี้ใช้เป็นไลนอนนะครับอันนี้คนอัพเป็นไลนอนส่วนตรงเนี้ยก็เป็นยิงจากใต้ดินนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีแรงมั่นยำให้กับผู้อัญเชิญนะครับก็ถือว่ารีดดาเมจได้อีกระดับหนึ่งนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มสู้บอสกันเลยนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะไปสายฟาร์มหรือสาย PvE นะครับผมจะเลือกเสียงตะโกนมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะบัฟดาเมจนะครับให้กับเทมพันเองสกิลที่2นะครับผมจะเลือกเป็นสกิลตอกหน้านะครับสกิลนี้มันจะเป็นการดึงมอนนะครับรวบเข้ามาหาเรานะครับส่วนสกิลที่3นะครับผมจะเลือกเป็นขอบเขตผู้ใช้ครับสกิลนี้จะเป็นเหมือนกับการปล่อยเผาไหม้รอบๆเนาะเป็น AoE นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับบัฟลดดาเมจด้วยนะถือว่ามีประโยชน์มากเลยท่านี้นะครับส่วนถ้าเราไปครับผมเลือกนักพลผู้กล้าหาญท่านนี้จะเป็นการกระโดดแล้วก็ทุบที่พื้นครับเป็นสกิล AE เหมือนกันนะครับแถมติดป้ายด้วยนะอันนี้ส่วนในลูปที่2นะครับผมจะเลือกสกิลกองกำลังกล้าตายนะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อตีโดนบนมอนเตอร์เนี่ยคือมันจะลดป้องกันเวทด้วยครับสกิลต่อไปมันก็จะแรงขึ้นนั่นแหละต่อไปผมจะใช้เป็นการลุกลานครับสกิลนี้จะเป็นการหมุนค้อนนะครับหมุนค้อนรอบๆนะครับผมสกิลต่อไปที่ผมเลือกครับเป็นทันสวัสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นค้อนใหญ่ๆเลยปักลงมานะครับเป็น AoE เหมือนกันส่วนสกิลสุดท้ายนะครับผมเลือกเป็นปีกแห่งการแก้แค้นนะครับก็เป็นสกิล AoE เหมือนกันนะเป็นปีกเท่ๆเลยนะครับแล้วก็วงกว้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยที่ผมเลือกสกิลแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการปิดจบมอนนะครับโดยที่สกิลแรงๆเลยแล้วก็เป็น AoE นะเพิ่มเติมนิดนึงผู้ชมเรามาที่การจัดการใช้งานสกิลด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็นลำดับการใช้สกิลนะครับนี่นะปัดทางด้านซ้ายนะครับมันจะได้ไล่ไป1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับส่วนสถานที่ทดสอบผมขอเป็นตรงนี้แล้วกันมอนเยอะดีครับเดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้เลยนะYeah.
็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลสายฟาร์มนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละนะครับสำหรับลูปนี้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นสกิลสาย PVP นะครับไปดูกันเลยปะสำหรับสาย PVP นะครับผมจะจัดแบบนี้นะผมจะใช้กำแพงเหล็กนะครับก็คือท่านี้มันจะเป็นบัฟป้องกันนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจด้วยนะครับแล้วก็กัน CC นั่นเองส่วนท่าต่อไปที่ผมเลือกใช้ครับคือนักพลผู้กล้าหาญท่านี้จะทำการใบ้นะครับเป็นเวลา4วิซึ่งถ้าโดนนะครับถ้าพูดถึงว่าโดนเนี่ยเราจะได้เปรียบมากนะครับท่านี้คืออย่าพลาดละกันนะครับพยายามกระโดดให้โดนด้วยนะส่วนท่าต่อไปครับผมจะเลือกเป็นกองกำลังกล้าตายท่านี้ก็เป็นการปักดาบนั่นแหละนะครับติดชะงักด้วยนะครับแล้วก็ลดป้องกันเวทด้วยถ้าโดนท่าต่อไปมันก็จะแรงขึ้นนั่นแหละนะครับท่าต่อไปที่ผมเลือกใช้ครับนั่นก็คือนักสู้ผู้รับพรครับสกิลนี้มันจะคูลดาวน์ไปด้วยนะครับแล้วก็ติดยั่วยุ3วิด้วยนะครับเพื่อให้ศัตรูหนีเรายากนั่นเองต่อไปสกิลทันสวรรค์ครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่เรายั่วยุเนาะคือท่านี้เนี่ยมันจะเป็นหลุมที่2นะครับก็คือปักคอลงมานั่นแหละแล้วก็ติดมังงอ3วิแต่บางครั้งท่านี้ก็จะโดนยากเพราะว่ากว่าคอนจะลงมามันค่อนข้างช้าเนาะแต่บางครั้งถ้าเกิดเราคอมโบดีๆกับสกิลเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทันสวรรค์โดนนะครับประมาณนี้ต่อไปครับสกิลตอกหน้าสกิลนี้จะเป็นเอาไว้ดึงนะครับดึงกลับมานะครับในกรณีที่เขาหนีอะไรเงี้ยแน่นอนว่า PP มันต้องมีหนีครับเราเลยดึงกลับมานะส่วนท่านต่อไปครับผมเลือกเป็นคำพิพากษาสกิลนี้คูลดาวน์ไวแล้วก็มีดาเมจพอสมควรนะครับแล้วก็ติดชะงักด้วยนะส่วนท่าสุดท้ายครับอันนี้ผมก็เน้นคูลดาวไวนะครับแล้วก็ติดชะงักเหมือนกันโดยเดิมทีแล้วเนี่ยเทมพ่าเนี่ยคือมันมี CC มีการ CC อยู่แล้วในตัวนะครับค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วในเรื่องลูปสกิลนะแต่ข้อเสียคือดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านนะครับถ้าเกิดพลังไม่ได้เยอะมากจริงๆอ่ะอันนี้เราจะวัดกันก็คือพลังใกล้ๆกันเนาะโดยอันนี้ผมจะปิดโซลิงเกอร์นะครับพลังของเทมพ่าก็จะอยู่ที่ประมาณ7ล้านนะครับซึ่งจะมาสู้ตัวละครผมเองตัวละครผมอยู่ที่ประมาณ7ล้าน2แสนครับเป็นเมจนะใกล้ๆกันนะครับจะได้วัดกันง่ายๆนะครับสำหรับการ PVP นั้นนะมันเป็นเรื่องของค่าพลังด้วยครับที่แตกต่างแล้วก็เรื่องของการหลบสกิลด้วยนะครับถ้าหลบสกิลได้ก็คือเรียบร้อยนะฮะสกิลฟรีนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่การเทคนิคแต่ละคนด้วยบางทีมันก็จะแบบเดินหนีก่อนเพื่อรอให้บัฟหมดก่อนมันก็มีหลักสูตรแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ทีมแต่ละคนนะมันเล่นไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็จะทดสอบกับตัวละครผมนะครับโดยให้คนอื่นเล่นให้นะครับประมาณนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตัววัดได้นะส่วนใครที่อยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับเทมพ่านะครับการจัดสกิลต่างๆนะครับผมมีคลิปเก่าๆจัดไปให้ก็อาจจะเป็นแนวทางได้มันมีสายพงสายเผาด้วยแต่นี่คือผมจัดสาย PP ให้นะครับที่สู้กับคน1 นะคิดว่านี่น่าจะเวิร์กสุดแล้วส่วนถ้าใช้กับพวกสงครามหรือว่าแบบเป็นกลุ่มๆเงี้ยอันนี้จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้แนะนำว่าให้ไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยไปบ้างครับผู้ชมสำหรับวิธีการจัดสกิลของเทมพ่านะครับในแพทปัจจุบันเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเวลามีคลิปดีๆหรือคอนเทนต์ใหม่นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยครับสำหรับวันนี้ครับเกมไอ้สามสกิลไรนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า